สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการสมุนไพรวาไรตี้รายการที่จะทำให้คุณเป็นสาวตลอดการค่ะวันนี้ค่ะมีสมุนไพรนางนวล นะคะแล้วก็ได้รับเกียรติจากเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะวันนี้มาร่วมพูดคุยกับทางรายการของเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่เลี้ยงตีกนะคะวันนี้น้องนิวขออนุญาตถามแม่เลี้ยงหน่อยถึงที่มาที่ไปของสมุนไพรนางนวล นะคะวันนี้นะคะที่จะมาเป็นสมุนไพรนางนวลได้นะคะแม่เลี้ยงนะคะมีประสบการณ์หรือว่านะคะมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะค่ะครั้งแรกเลยเนี่ยจริงๆแล้วที่ก่อนที่จะมารู้จักสมุนไพรนางนวลเนี่ยพี่ได้เปิดโรงเรียนค่ะโรงเรียนสอนนวดแผนไทยแล้วก็เริ่มมาเข้าสู่วงการของเรื่องสมุนไพรหรือว่าเริ่มย้อนไปเมื่อสมัยก่อนๆแล้วพอดีจังหวะตัวเองเนี่ยตอนเข้าไปอบรมที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยตัวเองเริ่มมีปัญหาภายในก็เลยลองซื้อสมุนไพรตัวนึงมาใช้แล้วพอมาใช้ปุ๊บโอเคมันดีเสร็จแล้วก็คิดว่าผู้หญิงอะต้องมีปัญหาเหมือนเราเยอะเราก็เลยคิดว่าเราไม่อยากสวยคนเดียวหรือว่าดีคนเดียวอย่างเงี้ยอยากจะบอกต่อขึ้นมาแล้วก็เลยด้วยความที่ว่าเราเป็นคนที่ชอบทำธุรกิจก็เลยปรึกษาพี่คนนึงเขาก็แนะนำอาจารย์ให้เรื่องคิดคนเรื่องสมุนไพรตัวนี้ขึ้นมาพอคิดคนสมุนไพรตัวนี้ขึ้นมาเราก็ได้ลองเอามาเทสกันพอมาเทสแล้วมันดีกว่าที่เราเคยซื้อมาใช้ด้วยเราก็เลยคิดทำเป็นธุรกิจตัวนี้ออกมาเป็นสมุนไพรนางนวลค่ะนี่ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะคะเพราะว่าพี่ติ๊กเองนะคะมีปัญหาในเรื่องของนะคะช่องคลอดอยู่แล้วใช่ไหมคะในเรื่องของน้องอยู่แล้วนะคะแล้วก็นะคะมาปรับเปลี่ยนใช้นะคะแล้วก็เรียกได้ว่าประยุกต์ในส่วนของสมุนไพรต่างๆให้ดีขึ้นนั่นเองนะคะประกอบกับนะคะพี่ติ๊กก็ชอบในเรื่องของธุรกิจอยู่แล้วก็เลยนำมาเผยแพร่ให้คนอื่นนะคะอยากให้คนอื่นใช้บ้างอยากให้คนอื่นดีเหมือนเราบ้างแบบนี้นะคะแล้วพี่ติ๊กค่ะขออนุญาตถามหน่อยว่านะคะผลิตภัณฑ์สมุนไพรนางนวลของเราใครที่สามารถใช้ได้บ้างคะสมุนไพรนางนวลของเราเนี่ยจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่คนที่มีประจำเดือนแล้วค่ะคือคนที่มีประจำเดือนแล้วเนี่ยก็เริ่มใช้ได้แล้วอย่างพวกที่เพิ่งเริ่มโตเป็นสาวเพิ่งเริ่มมีเมนนี่ก็จะดูแลเรื่องสุขอนามัยบางทีน้องหรือว่าใครก็ช่างอ่ะที่ใช้ห้องน้ำรวมเนี่ยบางทีเราไม่รู้หรอกว่าการใช้ห้องน้ำรวมเนี่ยเราไปรับเชื้อโรคอะไรมาซึ่งตัวเนี้ยมันจะฆ่าได้หมดเวลาที่เราอบสมุนไพรนางนวลก็คือมันจะฆ่าเชื้อราหรือว่าเชื้อโรคที่เวลาเราใช้ห้องน้ำร่วมกับคนอื่นนั่นคือสำหรับคนที่เริ่มมีประจำเดือนส่วนสตรีหลังคลอดนี่ก็พวกขับน้ำข่าวปลาแล้วก็เอายังไว้อย่างพวกพี่อย่างเงี้ยก็เริ่มอยากดูแลให้มันกระชับฟิตเฟิร์มอะไรประมาณนั้นเรียกได้ว่ามีสมุนไพรนะคะที่ครอบคลุมนะคะในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นตกอาบนะคะกินอาบนะคะตกขาวนะคะหรือว่ากระชับมดลูกรวมไปถึงอาการครรภ์ที่เกิดจากเชื้อราแล้วก็เชื้อแบคทีเรียนะคะสมุนไพรนางนวลของเราก็มีส่วนประกอบนะคะในสำคัญเลยที่จะช่วยในเรื่องของปัญหาเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะแล้วพี่ติ๊กขออนุญาตถามหน่อยว่าสมุนไพรนางนวลของเรา1ชุดเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะก็ใน1ชุดของสมุนไพรนางนวลวิธีการใช้หรืออะไรก็คือเริ่มต้นแรกเลยตัวสมุนไพรก่อนเลยค่ะสมุนไพรเดี๋ยวนะขออนุญาตเปิดให้อันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์สมุนไพรนางนวลของเรานั่นเองค่ะค่ะขออนุญาตดมนิดนึงนะคะค่ะหอมจะมีสูตรแล้วรู้สึกว่าจะเย็นๆใช่ค่ะนะคะเพราะว่ามีส่วนประกอบของการบูนด้วยใช่ต้องไหมคะการบูนไพรอะไรพวกนี้ด้วยค่ะไม่ใช่แค่มีแค่ว่านชักมดลูกหรือว่าว่านนางคำหรือหญ้าลีแพนะจริงๆส่วนประกอบของสมุนไพรตัวนี้มีทั้งหมดตั้ง15ตัวค่ะเรียกได้ว่าเป็นสมุนไพรล้วนๆเลยถูกต้องไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ตัวต่อไปเลยค่ะก็มีเตานะคะตัวนี้จะเป็นตัวสำคัญเลยไม่มีเตาเราจะอบไม่ได้นะคะก็คือมีเตานะคะแล้วก็มีถ่านค่ะมีถ่านนะคะถ่านเนี่ยจะใช้ถ่านปกติทั่วไปก็ไม่ได้ต้องเป็นถ่านของเราซึ่งถ่านตัวนี้เผาติดค่อนข้างจะเผาติดช้านิดนึงแต่เวลาอยู่เนี่ยอยู่ทนมากคือถ้าเกิดภายในครอบครัวนะคะสมมติว่าเราอบเสร็จปุ๊บเอาแอลกอฮอล์มาเช็ดที่เก้าอี้แล้วให้ลูกอบต่อได้เลยค่ะก็คือถ่านตัวนี้จะใช้ไม่มีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปแต่จะมีเฉพาะของสมุนไพรนางนวลเท่านั้น
แล้วก็จะมีผ้าถุงนะคะจะมีผ้าถุงค่ะไว้นุ่งเวลาอบนะคะแล้วก็อันนี้นะคะไว้คีบเลยใช่ค่ะเอาไว้คีบถ่านนะคะเวลาที่เผาไฟแล้วนะคะและอีกหนึ่งตัวนะคะก็คือเก้าอี้นั่งค่ะเก้าอี้ค่ะเก้าอี้ก็จะต้องเจาะรูตรงนี้เพื่อให้นั่งนั่งอบอะค่ะมันจะขึ้นไปเฉพาะน้องหนูของเราเลยควันก็จะไม่กระจายไปไหนเรียกว่าเฉพาะที่เลยเฉพาะที่เลยคือเวลานั่งนี่ก็คือขมิบผ้าถุงนี่ก็จะต้องคุมที่เก้าอี้แบบว่าไม่ให้ควันกระจายไปไหนเลยคือแบบเหมือนเรากระหายมันมากเลยต้องใช้ควันนี่นะวิธีการใช้ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้ววิธีการใช้ของเราทำยังไงบ้างเอาแบบคร่าวๆเลยค่ะคร่าวๆก็คือทุบถ่านนะคะให้ประมาณสักนิ้วโป้งอะค่ะนิ้วโป้งมือนะคะใช้สองก้อนแล้วก็ไปเผาให้แดงค่ะเผาให้แดงเสร็จก็ใช้ตัวนี้อีกคีบไปคีบกลับก็คือคีบใส่เตาเนี่ยค่ะแล้วก็เอาไว้ที่ช่องกลางของเก้าอี้อะค่ะแล้วเราก็เปลี่ยนผ้าแล้วก็ใส่ผ้าถุงถอดกางเกงในออกนะคะใส่ผ้าถุงแล้วก็ช่วงที่เราจะอบก็คือพร้อมแล้วทุกอย่างก็ตักสมุนไพรประมาณสัก2ช้อนชาหรือว่า1ช้อนโต๊ะหรือว่าแล้วแต่ค่ะพอยิ่งใส่มากยิ่งได้ประโยชน์มากแล้วก็หอมค่ะค่ะหอมมากด้วยนะคะโรยลงไปแล้วนะคะแล้วก็เราก็นั่งลงไปใช่ค่ะถูกต้องไหมคะใช้เวลากี่นาทีคะครั้งแรกเนี่ยน่าจะเป็นประมาณสัก7นาทีถึง10นาทีพอเรารู้สึกว่าควันมันหมดอะเราก็ลุกค่ะลุกแล้วก็เขี่ยไอ้ขี้เถ้าสมุนไพรเนี่ยออกแล้วก็ใส่ไปอีกรอบนึงทีนี้อีกรอบนึงเนี่ยนั่งตามอัธยาศัยค่ะก็คือจะนั่ง5นาที10นาที15นาทีนั่งเล่นไลน์คุยเฟซไปด้วยได้เลยค่ะก็คือในการทํา1ครั้งอบ1ครั้งก็คือจะใช้2ช่วงเวลาถูกต้องมั้ยคะใช่ค่ะค่ะแล้วก็คือครั้งแรกก็คือนั่งแล้วก็ขมิบนิดนึงใช่ค่ะเพื่อที่จะให้ตัวยาของเราเข้าไปซึมเข้าไปใช่ค่ะนะคะแล้วก็จะได้ผลอย่างชัดเจนแล้วก็รอบที่2นี่ก็คือนั่งตามอัธยาศัยได้เลยใช่ค่ะคือถ้าไม่มีเวลาก็นั่ง5นาทีค่ะคือถ้ามีเวลาก็นั่งยาวไปเลยนั่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอย่างตัวพี่เองอย่างเงี้ยพอช่วงไหนมีเวลาก็จะนั่งยาวเล่นไลน์ดูเฟซไปด้วยแต่ว่าช่วงไหนรีบๆสักหน่อยนึงก็ผ่านเลย5นาทีหมายถึงรอบที่2นะคะแล้วนี้น้องนิวรบกวนถามหน่อยว่าสมุนไพรนางนวลของเรามีดีกว่าตัวยาที่ขายตามร้านขายยาอย่างไรบ้างคะอ๋อตัวนี้ก็คือของเราไม่ได้กินนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องสารตกค้างไม่ต้องอบแล้วจะต้องกังวลว่าเอ๊ะมีอะไรตกค้างไหมของเราไม่มีตกค้างอย่างกินเนี่ยคือจริงๆแล้วกินบางตัวอาจจะเป็นสมุนไพรจริงก็ได้แต่บอกแคปซูลไม่รู้ว่าสกัดมาจากอะไรบางทีมันก็เสี่ยงต่อการที่ตกค้างของปอกแคปซูลตัวนั้นได้นี่ก็คือข้อดีนะคะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นตามท้องตลาดและผลิตภัณฑ์สมุนไพรนางนวลของเรานั่นเองค่ะค่ะค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณแม่เลี้ยงมากๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่นะคะเป็นเกียรตินะคะมาบอกเล่าถึงประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองนะคะแล้วก็นำในส่วนของสมุนไพรนางนวลดีๆแบบนี้นะคะบอกต่อให้กับทุกท่านสำหรับใครนะคะที่อยากได้ในส่วนของช่องครอบกระชับหรือว่าเจอปัญหาในเรื่องของกลิ่นนะคะตกขาวนะคะสมุนไพรนางนวลของเราช่วยคุณได้ค่ะรับรองได้เลยค่ะว่าเมื่อคุณใช้แล้วนะคะจะเป็นสาวตลอดกาลเลยทีเดียวค่ะแม่เลี้ยงคะขออนุญาตนิดนึงนะคะสอบถามหน่อยว่าถ้าเกิดว่ามีผู้ที่สนใจนะคะในเรื่องของสมุนไพรนางนวลของเราจะติดต่อได้ยังไงบ้างคะค่ะคือตอนนี้นะคะเรารับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างค่ะค่ะนะคะติดต่อเข้ามากันเยอะๆนะคะแม่เลี้ยงบอกว่ามีโปรโมชั่นให้ด้วยใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณแม่เลี้ยงมากๆด้วยนะคะที่เป็นเกียรตินะคะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็บอกเล่าถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรนางนวลของเรานะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการนะคะช่วยนะคะดูแลให้น้องของคุณนะคะมีความกระชับฟิตเฟิร์มมากขึ้นนะคะหรือว่าใครที่เจอในส่วนของกลิ่นนะคะตกขาวนะคะรับรองได้เลยค่ะว่าสมุนไพรนางนวลของเราช่วยคุณได้ใช้ง่ายหายห่วงเรื่องสารตกค้างอย่างแน่นอนวันนี้ลากันไปก่อนแล้วนะคะแม่เลี้ยงติ๊กแล้วก็น้องนิวนะคะต้องขอบคุณมากๆนะคะเจอกันใหม่นะคะคราวหน้ารอบนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ